แล้วผมอยากให้อาจารย์พาที่ตึกอาคารที่เหมือนลังนกนางแอ่นนะครับอาจารย์ครับครับครับนี่ครับตรงนี้ฮะอาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงเพราะว่าผมเคยลงใน YouTube ผู้คนสนใจมากเอานี่นี่อาจารย์อยู่สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นันทชัยนะฮะในฐานะนักวิจัยเรื่องของเรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัติที่ดีของบ้านนกแอ่นกินรังนะครับเชิญเชิญครับอาจารย์ครับครับในตัวโมเดลที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นโมเดลที่เราได้ออกแบบไว้นะครับโดยในช่วงต้นเนี่ยเราก็ปรึกษากับทั้งผู้เชี่ยวชาญที่ทำบ้านนกรวมถึงอาจารย์ที่เป็นคณะสถาปัตย์คณะวิศวะนะครับของพวกเราบ้านนกที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นต้นแบบนะครับที่เราได้ออกแบบมามันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคนะครับเป็นความรู้ช่วงต้นที่เราเรียนรู้ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อผิดพลาดจากตัวอาคารนี้แล้วในวันนี้เนี่ยได้เอาศูนย์การเรียนรู้เนี่ยมาพัฒนาให้เกิดในเรื่องของ KU Standard ในส่วนของการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรังในสิ่งที่เราได้มาจากการสร้างบ้านนกตัวนี้นะครับก็คือตัวมาตรฐานของการปฏิบัติบ้านนกเป็น Code of Conduct ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันกับกรมปศุสัตว์มกช.นะครับแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่จะทำความร่วมมือกับทั้ง4สถาบันหลักนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการยอมรับในเรื่องของข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตัวนี้นะครับในการที่จะไปผลักดันให้เกิดเป็นมาตรฐานของประเทศต่อไปเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรตรงนี้ก็คือเราใช้ศูนย์การเรียนรู้ตัวนี้เป็นพื้นที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนความรู้พื้นฐานการทำบ้านนกแอ่นกินรังหรือแม้แต่การถ่ายทอดในเรื่องของแนวทางที่เป็นการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรังเพื่อส่งเสริมให้เกิดการส่งออกนะครับในบทบาทของมหาวิทยาลัยตรงนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในตัวของการผลักดันให้บ้านนกแอ่นกินรังในปัจจุบันที่มันมีมูลค่าซื้อขายอันนี้ได้จากการประเมินตัวเลขที่มีการซื้อขายปัจจุบันนะครับเดือนนึงเนี่ยตกมูลค่าประมาณ300 ล้านโอ้โห300 ล้านประมาณ 4-5,000 ล้านโดยที่ยังไม่มีการสนับสนุนอะไรเลยนะครับวันนี้ที่ไม่มีการสนับสนุนอะไรจากภาครัฐเลยเพราะในส่วนของที่ณวันนี้ที่เรายังส่งออกไปที่ประเทศจีนโดยถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้เนี่ยมันไปถึงราวๆ 3-5,000 ล้านแล้วนะครับแล้วถ้าในอนาคตเราสามารถที่จะผลักดันให้เกิดในเรื่องของการขับเคลื่อนการใช้นกแอ่นกินรังซึ่งเป็นทรัพยากรที่เราเรียกได้ว่ามันเป็นทรัพยากรฐานชีวภาพของประเทศนะครับนกแอ่นกินรังมันไม่มีการกระจายในพื้นที่อื่นนอกจากเซาท์อีสเอเชียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสมบัติของภูมิภาคเราถ้าหากว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมตัวสัตว์ตัวนี้ให้กลายเป็นสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจยกเว้นจระเข้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ชัดเจนกว่าที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเยอะมากใช่ครับเพราะว่ามูลค่ามันค่อนข้างเยอะแล้วมันไปถึงระดับเขาเรียกว่าอะไรคนที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆคนที่จะเป็นเจ้าของฟาร์มจระเข้ได้นี่ส่วนใหญ่จะต้องเป็นนักลงทุนที่เป็นรายใหญ่แต่บ้านน้องแอ่นกินรังเนี่ยจะเป็นคนทั่วๆไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคตถ้ามันทำให้เป็นมาตรฐานขึ้นเกษตรกรทั่วไปถ้าหากรัฐส่งเสริมก็น่าจะลงทุนเรื่องของการทำบ้านนกได้และที่มหาวิทยาลัยเกษตรรวมถึงสถาบันที่ร่วมกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมปศุสัตว์มกช.หรือกรมอุทยานเราไม่ได้ส่งเสริมการทำบ้านนกแอ่นกินรังในเขตเมืองนะครับเราอยากจะให้ตัวเนี้ยกลายเป็นต้นแบบของการทำบ้านนกแอ่นกินรังนอกเขตเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ระบบไฟฟ้าระบบน้ำระบบการเปิดเสียงนะครับหรือระบบการดึงดูดการป้องกันสัตว์ผู้ล่าที่นี่ครบครับเพราะว่าเจอทุกปัญหาเราทำมาเนี่ยเราเจอทุกปัญหาที่อยู่นอกเขตเมืองเราสามารถที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีได้โดยที่เราหวังว่าตัวงบประมาณที่มาจากแผ่นดินเราเนี่ยจะสามารถไปถึงผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงได้ก็คือบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจที่เราอยู่ในแวดวงของเกษตรกรรมอยู่ตรงนี้ครับคือผมเคยไปถ่ายทำรังนกนางแอ่นตรงนี้นะที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่นู่นนะที่อะไรนะที่หาดวรรณกรหาดวรรณกรเนี่ยผู้คนสนใจมากใน YouTube นะครับทีนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาถามว่าจะไปศึกษาดูงานได้ยังไงประชาชนทั่วไปต้องรวมตัวอะไรกันยังไงครับถึงสามารถไปดูได้ตรงนี้คือในการติดต่อนะครับพอดีช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย
มันมีปัญหาเล็กน้อยที่เราปิดศูนย์ผมถือให้ก็ได้ครับที่เราปิดศูนย์นะครับเพราะว่ามันเกิดปัญหาในเรื่องของการแพร่กระจายโควิดแต่หลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยกิจกรรมต่างๆจะเริ่มเกิดเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยเราก็จะมีประกาศให้เกิดในเรื่องของการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GAP หลักสูตรการทำบ้านนกมือใหม่นะครับรวมถึงหลักสูตรต่างๆที่เราจะพัฒนาขึ้นในเรื่องของการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับเหล่านี้จะไปถึงตรงนั้นเพราะว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยก็คือเราอยากจะทำnon degreeนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยก็คืออยากจะมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับบ้านนกแอ่นกินรังที่เป็นมาตรฐานนะครับซึ่งเราคงต้องจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆไปเรื่อยๆเพื่อสะสมในรายวิชาต่างๆแล้วก็ปรับเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานต้องออกตัวก่อนนะครับว่ามันเป็นงานที่เราไม่ต้องการให้การที่จะไปฝึกอบรมเนี่ยมานั่งแค่สัมมนาในห้องโรงแรมแต่สิ่งที่เราทำก็คือวันนี้เนี่ยเราปรับปรุงชั้นล่างชั้น1นี้นะครับชั้น1ของบ้านนกเนี่ยให้กลายเป็นห้องปฏิบัติการในห้องเนี้ยจะสามารถไปเรียนรู้ในเรื่องของการตีไม้ทำรังการติดตั้งลำโพงการติดตั้งอุปกรณ์ทำความชื้นรวมถึงในเรื่องของการบริหารจัดการบ้านนกอื่นๆทั่วๆไปนะครับที่จะทำให้กลายเป็นรอบห้องแลบแล้วตอนนี้เรามีห้องบรรยายด้วยที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกรนะครับอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป้าหมายตรงนี้ก่อนสิ้นปีนี้เราน่าจะเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบันนี้ตอนนี้เรากำลังพัฒนาตัวอาคารทั้งหมดแล้วทางมหาวิทยาลัยก็ให้การสนับสนุนนะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางนโยบายทั้งในเรื่องของงบประมาณทั้งในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องงานวิจัยนะครับเหล่านี้ก็จะทำให้ตัวอาคารเนี้ยมันคุ้มภาษีที่พวกเราเอางบประมาณแผ่นดินมาใช้นะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งหลายล้านอยู่นะครับทางอาคารเนี้ยครับก็แอบบอกได้ไหมครับงบประมาณ5ล้าน8นะครับแต่ผมต้องเรียน5ล้าน 8เนี่ยทำบ้านนกจริงๆไม่ถึงแต่ด้วยที่ว่าอาคารตัวเนี้ยมันอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยความปลอดภัยในเรื่องการศึกษาดูงานการรับน้ำหนักเนี่ยโครงสร้างที่นี่จะเหมือนกับเป็นโครงสร้างเพื่อที่จะรับคนไม่ใช่รับนกเพราะว่ามันจะต้องมีการเห็นนะครับพื้นที่มันจะมีต้องดูด้านนี้หรือเปล่าพื้นที่ก็สร้างรังแหนตัวไปไม่ถึงก็ประมาณไม่ถึงนี้ครับมันจะตกอยู่ไว้เพื่อกันณวันนี้ประมาณ1.5 ล้านครับแต่ที่นี่มันแพงเพราะว่าเห็นไหมครับทางช่องทางที่เราเดินรอบๆเราเดินได้รอบอาคารนะครับเพื่อดูศึกษาดูงานได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่ามันทำไมแพงอ่ะมันแพงก็เพราะว่ามันไม่ได้รับนกแอ่นมันรับคนการที่เราจะรับคน50คนไปเดินดูพร้อมๆกันเนี่ยมันต้องแข็งแรงพอเพราะฉะนั้นมาตรฐานอาคารมันก็เหมือนอาคารที่นี่เลยครับเพราะไม่งั้นมันทำไม่ได้แสดงว่าต่อไปเรื่องเกี่ยวกับไอ้นวัตกรรมเลี้ยงนกนางแอ่นเนี่ยจะเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนื่องจากติดโควิดต่างๆแต่ปีนี้คือเริ่มสตาร์ทใช่ไหมครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับจากที่เราได้จดในเรื่องของบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือที่เราเรียก MOU กันเนี่ยระหว่าง4สถาบันกรมปศุสัตว์มกช.กรมอุทยานแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ4หน่วยงานเนี่ยเข้ามาจริงๆเราเป็นพันธมิตรทำงานวิจัยร่วมกันมาหลายปีละตั้งแต่ปี60นะครับเราทำงานต่อเนื่องกันมาตลอดในเรื่องของการพัฒนาตัว Code of Conduct ของ GAP เนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้มีการจดในเรื่องของMOU กันมันก็เลยเกิดปัญหาว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยนกแอ่นกินรังในการครอบครองรังในการที่จะประกาศเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วเราครอบครองรังได้เนี่ยจำเป็นต้องมีอนุบัญญัติมารับรองโดยกรมอุทยานจะต้องประกาศกฎกระทรวงถูกไหมครับโดยกระทรวงทรัพย์เนี่ยจะต้องประกาศก่อนว่านกแอ่นกินรังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่สามารถครอบครองซากรังได้หลังจากนั้นมันก็จะเกิดขึ้นในเรื่องของการรับรองอาคารที่จะทำให้เป็นอาคารถูกต้องตามกฎหมายโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็จะมีการขออนุญาตในเรื่องของการประกอบกิจการที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัยแล้วก็จะต้องไปจดในเรื่องของการขออนุญาตครอบครองรังจากกรมอุทยานอันนี้จะเป็นหน่วยงาน3หน่วยงานหลักๆนะครับที่เกี่ยวข้องในกรณีของ GAP มันไม่จำเป็นที่จะต้องทำก็ได้เพราะ GAP เป็น GAP ภาคสมัครใจแต่จะส่งออก
รัฐบาลจีนบังคับว่าต้องทำ GAP จึงเป็นที่มาของของงานวิจัยตัวนี้แล้วเป็นความร่วมมือคือแสดงว่าขั้นตอนนี้ยิบยับเหมือนกันโอ้มันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะรู้ตรงนี้มหาวิทยาลัยเกษตรจะถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกรที่สนใจนั่นคือเป้าหมายของเรามันไม่ใช่เพียงแค่มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับทั้ง4หน่วยงานเนี่ยมองเห็นต้องกันว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษามาเป็นตัวกลางที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นช่องว่างที่ไม่มีใครมาส่งเสริมแล้ววันนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรเข้ามาเนี่ยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์การเรียนรู้ที่เราสร้างมาตัวนี้จะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้หน่วยงานภาครัฐกับผู้ใช้ประโยชน์ที่เป็นภาคประชาชนมาเจอกันและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการพูดจากันในลักษณะที่เป็นความเข้าใจอุปสรรคอะไรที่มีอยู่ที่ผ่านมานะครับทางผู้ทำบ้านนกก็ได้ปรึกษากับหน่วยงานรัฐแล้วก็พยายามจะแก้ในเรื่องของระเบียบต่างๆที่จะให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นตัวบ้านนกตัวนี้มันมีเขาเรียกว่าหน้าที่หลายเรื่องนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมทางอ้อมมันก็คือทำให้คนบ้านนกกับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐมาเจอกันฮะแล้วก็ปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจตรงกันในการที่จะพัฒนาให้ตัวนกแอ่นกินรังที่เป็นรังนกบ้านเนี่ยกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยครับเป้าหมายมีตรงนี้ครับสี่หน่วยงานให้กำลังใจจันนันทชัยไปไม่เป็นไรเนี่ยไปทำเลยบ้านนกครับครับก็ขอบคุณอาจารย์นันทชัยมากวันนี้นะขอบคุณครับขอบคุณครับซึ่งเราใครที่ติดตามเกษตรก้าวไกลก็คงจะได้ชมไป 2-3 คลิปแล้วนะตอนนั้นที่ใครอาจารย์นำชมก็กำลังณปัจจุบันกำลังปรับปรุงบ้านนกอีกรอบนะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักเราในอนาคตนะครับอยากจะทำเกษตรแม่นยำในอาคารตัวนี้แล้วตอนนี้กำลังทำกันอยู่แล้วพี่น้องประชาชนจะติดตามข่าวสารจากไหนว่าจะมีอบรมวันไหนยังไงต้องเราจะประชาสัมพันธ์ผ่านมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้สามารถติดตามจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้แล้วนอกจากนั้นก็จะส่งข่าวไปยังพี่ๆผู้สื่อข่าวนะครับที่จะทำให้เราเข้าถึงกันได้นอกจากนั้นแล้วเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์คำว่าศูนย์การเรียนรู้นะครับและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนกแอ่นกินรังนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หาดวรรณกรอะไรประมาณนี้ จะเห็น Facebook ของพวกเรา นะครับมีความเคลื่อนไหวใช่ครับใช่ครับวันไหนใช่ครับอันขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับจังครับครับก็วันนี้เสร็จสมบูรณ์โดยปริยายครับผมมาตอนนี้ก็ประมาณสัก6โมงแล้วครับ6โมงเสร็จแล้ววันนี้ฝนตกด้วยมืดฝนด้วยนกกำลังบินว่อนเข้ารังครับนี่ฮะเนี่ยเห็นไหมครับเอาละครับนี่ครับนี่คือคอนโดนกนางแอ่นครับคอนโดนักนกนางแอ่นครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยครับนี่ฮะตอนนี้ก็นกจะเข้าทางช่องตรงนั้นแหละครับนี่นะช่องตรงนี้ครับผมให้ดูครับนี่ตรงนี้ครับ